สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับนะผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูบ้านกล่องคราฟขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กนะครับมันจะเล็กขนาดไหนนะครับมันจะเล็กขนาดไหนนะคือต้องบอกก่อนนะว่ามันมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับเล็กมากๆจนเรียกได้ว่าขนาดจิ๋วเลยก็ว่าได้นะครับคือความกว้างมันเนี่ยแค่บล็อกเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยแค่บล็อกเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับรูปร่างหน้าตาของบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านกล่องคราฟขนาดจิ๋วนะครับแล้วต้องขอบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ม็อดแต่อย่างใดนะครับไม่ใช่ม็อดนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นม็อดนะครับแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับเป็นคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับก็เป็นคอมมานด์บล็อกบ้านกล่องคราฟขนาดจิ๋วนั่นเองนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วตัวบ้านเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเนี่ยทำการเสกคอมมานด์บล็อกออกมาก่อนนะครับคอมมานด์บล็อกปั๊บโอเคแล้วก็วางครับแล้วก็คลิกขวาใส่คอมมานด์บล็อกเข้าไปนะครับโดยที่ว่าเจ้าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ใต้ description นะครับผมโอเคแล้วก็กดดันไปครับปั๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแต่มันจะไม่มีตัวอักษรขึ้นบนในแชทนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้มาแบบนี้เลยครับมันก็จะเขียนว่า CMD 1.12.2 บวก Living R Fern by the Red Engineer นะครับทำไมป้ามันไม่เขียนว่าไอ้นี่วะ Tiny House อะไรเงี้ยแปลว่าบ้านขนาดจิ๋วนะครับอันนี้คือเปิดปิดนะครับผมอันนี้คือเปิดเปิดปิดเปิดปิดนะครับผมผมเปิดแล้วกันนะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่ว่าคลิกขวาเนี่ยมันก็จะบอกวิธีการคราฟนะครับผมวิธีการคราฟไม่ใช่วิธีการมันไม่ใช่วิธีการคราฟหรอกต้องเรียกว่าวิธีแบบยังไงอะเป็นวัดคือต้องใช้อะไรบ้างในการสร้างพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยให้โยนต้นไม้โอ๊กไป16ชิ้นแล้วก็กล่องคราฟ1กล่องนะครับลองดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบ16แล้วก็โยนไปครับปั๊บนี่ครับก็จะได้เจ้าบ้านหลังจิ๋วตัวนี้เข้ามาครับนี่ครับมันจะเขียนว่า Tiny Crafting Table House ครับก็จะเป็นบ้านขนาดจิ๋วนะครับโอเคเดี๋ยวลองวางดูครับฟึบโอ้โหดูสิครับเป็นไงจิ๋วป่ะล่ะดูประตูเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเล็กขนาดนั้นนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นบ้านกล่องคราฟขนาดจิ๋วนะครับนะนี่ครับแต่ถ้าเรากดซูมเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีคือมันจะไม่เห็นหลังคาครับมันก็จะเห็นเป็นกล่องคราฟจิ๋วแค่กล่องนึงนะครับแล้วก็จะมีประตูนะครับผมแล้วก็จะมีปล่องไฟเห็นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านดีกว่าครับนะโอ้โหบ้านไม่เล็กมากอ่ะฟึบโอเคเมื่อเราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับอันนี้คืออะไรวะอ๋อเป็นทางออกใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นประตูทางออกนะครับโอเคก็อันนี้เป็นไฟใช่ไหมเปิดปิดเปิดปิดนะครับต้องขอบอกกันนะครับว่าเจ้าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดจิ๋วเหมือนกันนะครับจิ๋วจริงปะวะไม่รู้อะนะครับมันมาพร้อมกับคอมมานด์บล็อกนี้เลยนะฮะก็จะมี NPC เทรดของอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าเท็ดนะครับผมนี่ฮะมันมีกี่อย่างวะอู้มีหลายอย่างอยู่อะนะครับผมนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรเนี่ยremove furniture นะครับคือมันจะมีเฟอร์นิเจอร์เข้ามาด้วยนะครับโอเคเราก็ทำการเทรดกันเลยนะครับมีอะไรบ้างวะเมื่อกี้มีขนแกะสีแดงแล้วก็อันนี้2อันใช่ไหมโอเคแลกไปครับเอ้ยผิดโอเคแล้วอะไรเนี่ยคอชคืออะไรอ๋อเป็นเก้าอี้นั่นเองนะครับนะสำหรับคอชนะครับอันนี้คือเราลองวางดูเฉยนะนี่ครับมันก็จะเป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์นะครับเห็นไหมเห็นไหมทำไมมันเล็กๆวะนี่ครับเป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ครับเห็นไหม
สวยงามนะครับผมนะเป็นลายสีแดงนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เนาะนะครับเป็นเก้าอี้โซฟาเป็นเก้าอี้โซฟานะครับโอเคมาต่อมาครับเพชรเบสแมทเหรอต้องใช้สแลบไม้2อันแล้วก็เป็นไอรอนอันนึงครับสแลบไม้2อันไอรอนอันนึงเหรออ่ะไอรอนเอ้ยเท่าไหร่นะไอรอน2อันป่ะโอเคลองวางดูครับฟึบอ๋ออันนี้เป็นเป็นเตียงนอนสำหรับสัตว์เลี้ยงครับนี่ครับเป็นแมวนะครับผมโอ้น่ารักว่ะเห็นไหมเดี๋ยวลองวางบล็อกดูครับเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแมวฮะเห็นไหมเห็นไหมโอ้น่ารักอ่ะนะครับมันก็จะเป็นเตียงนอนสำหรับสัตว์เลี้ยงครับมันเป็นแมวนะครับโอเคมาต่อมาก็จะเป็นอะไรเอ่ยต่อมาก็จะเป็นลาวาแลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโคมไฟลาวานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างวะมีแล้วก็ถังลาวานะครับวางไปจึ๊บลาวาแลมอ๋อนี่เหรอลาวาแลมมันไม่เหมือนลาวาเลยว่ะมันผมว่ามันเหมือนไฟโคมไฟปกติอะครับโคมไฟสีแดงอะเรียกงี้ดีกว่ามันไม่เหมือนโคมไฟสีแดงมันเหมือนโคมไฟรูปหัวใจมากกว่านะครับเอาจริงๆเลยนะมันเหมือนโคมไฟรูปหัวใจมากกว่าที่มันจะเป็นลาวานะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นสกูแชร์นะครับหรือว่าเป็นเก้าอี้โครงกระดูกครับเก้าอี้หัวกะโหลกนะก็จะมีหัวสเกลตันนะครับหัวสเกลตันอยู่ไหนวะหัวสเกลตันแล้วก็กระดูก4ชิ้นกระดูก4ชิ้นนะครับใส่ไปโอเคปั๊บเดี๋ยวลองวางดูฟึบเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวมันไม่ใช่โครงกระดูกเอ้ยมันไม่ใช่เก้าอี้เหรอวะมันเป็นสเกลตันเลยเหรอไอ้เนี่ยมาฆ่าทิ้งเดี๋ยวอะไรอ้าวเสียงในเกมหายผมว่าแล้วทำไมมันแปลกๆเสียงเกมมันหายครับคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยฮัลโหลโอ้โหแล้วค้างเลยนะกดรีทีนี่ค้างเลยโอเคหายแล้วนะครับเสียงเกมหายผมก็ว่าแล้วเอ๊ะทำไมมันเงียบๆวะนะครับโอเคมาต่อมาก็จะเป็นมีเดียคอนโซลนะครับหรือว่าเป็นคอนโซลอ่ะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกโทรทัศน์ป่ะไม่รู้ดิต้องเดานะครับมันคืออะไรแล้วก็มีอะไรนะมีคอร์สแลบคอร์สแลบอยู่ไหนวะคอร์สแลบนี่โอเคมีเดียคอนโซลคืออะไรเอ่ยต้องมาดูกันฟึบเอ้าเอ๊ะทำไมมันเป็นไอ้นี่วะทำไมเป็นหมารอบเนี้ยเอ้า what the fuck เอ้าทำไมมีเดียคอนโซลเป็นหมาฮัลโหลโอ้ผมว่าคอมมานด์บล็อกนี้ต้องมีข้อผิดพลาดแน่นอนครับมีเดียคอนโซลแล้วก็ทีวีมีทีวีแล้วก็โต๊ะใช่ป่ะทีวีโต๊ะโอเคทีวีโต๊ะนะเดี๋ยวลองดูทีวีโต๊ะมี4ชิ้นแล้วก็อะไรอีกวะแล้วก็กระจกสีดำอันนี้ใช่ป่าววะไปเลยใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ดิมันเป็นไอ้นี่กระจกแบนไม่ใช่กระจกแบบนี้ครับเป็นกระจกแบนสีดำอยู่นี่4ชิ้นเอ้ยผิดอันนี่สลับกันได้ไงวะใช่ป่ะแบ็กสเตนเน็ตอ๋อต้องใช้8อันนี่หว่าลืมโอเคครับได้มาแล้วทีวีเป็นไงทีวีหน้าตาไหนเอ้า What the ทำไมทีวีเป็นเอนเดอร์แมนวะงงเอ้าทีวีเป็นเอนเดอร์แมนเฉยเลยอ่ะเอ้างงใจใหญ่ครับคุณผู้ชมครับงงใจใหญ่เลยอ่ะเทเบิลเดี๋ยวลองเทเบิลดิว่าจะได้ปะเทเบิลทำไมได้นี่ก็เรียบร้อยผมว่าคอมมานด์บล็อกนี้ต้องมีข้อผิดพลาดแน่นอนแล้วก็กระจกบานสีดำใช่ไหมแปดเทเบิลอ่ะ
ก้าโต๊ะเป็นไอ้นี่เว้ยโต๊ะแม่งเป็นปลาหมึกโอ้โหเฟอร์นิเจอร์ที่มันใช้ได้มีไม่กี่อย่างเองมันก็จะมีโซฟามีไอ้เตียงนอนสัตว์เลี้ยงมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วที่เหลือแม่งแบบแม่งเป็นสัตว์หมดเลยครับผมนี่งงเลยฮะว่าได้ยังไงกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับคอมมานด์บล็อกบ้านกล่องคราฟขนาดจิ๋วนั่นเองนะครับนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับผมนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ